นอกจากจะได้รับคำชื่นชมว่าทั้งหล่อทั้งเก่งและนิสัยดีครบสูตรแล้วนะคะล่าสุดหลายคนยังขอยกให้เบรกแถวหน้าณเดชน์คุกิมิยะเป็นซุปตาติดดินด้วยเพราะนอกจากจะเป็นกันเองกับทุกคนแล้วยังลงไปเล่นน้ำกับกวนเพื่อนๆที่หาดคูเดือจังหวัดอุบลราชธานีอย่างไม่ถือตัวแม้แต่น้อยค่ะซึ่งพระเอกสุดฮอตบอกเลยวันนี้แหละไลฟ์สไตล์ปกติของเขาละค่ะไปทำงานกับที่มหาลัยนะครับก็มีเพื่อนๆไปด้วยกันแล้วก็วันนั้นก็ก่อนกลับขึ้นเครื่องก็ตัดสินใจไปหาดกันเพราะก็อยากเล่นน้ำอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะอากาศมันก็ค่อนข้างร้อนอะไรเงี้ยก็ถือสนุกดีนะสนุกดีแล้วก็คนที่เขาดีใจเขาได้เจอเราด้วยอะไรเงี้ยก็ชิวๆครับผมก็อยู่กันหลายคนไปกับเพื่อนก็เล่นกันสนุกกินปลาเผากินส้มตำกันอะไรอย่างงี้อุ้ยใครไปที่นู่นนะผมรับรองว่าทุกคนต้องลงไปอยู่แล้วนะฮะต่อให้จะเป็นไฮโซเป็นอะไรก็ช่างนะครับผมส่วนวันคล้ายวันเกิดอายุครบ23ปีของน้องสาวคนสนิทยาย่าอุรัสยาในวันที่18มีนาคมนี้หนุ่มณเดชน์กับออมแอมขออุบเซอร์ไพรส์ไว้ก่อนแต่แย้มว่าอาจจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้น้องย่าค่ะจริงๆทุกคนก็อยากจะเซอร์ไพรส์ให้กับน้องหมดแหละครับผมก็คนนึงแหละก็อยากจะเซอร์ไพรส์คงจะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยให้ใช่เลี้ยงส่วนตัวมั้ยผมไม่ต้องผมไม่มีครับผมน่าจะเป็นเจ้าของวันเกิดน่าจะอยากจะให้เพื่อนๆมากันหลายๆคนน่าจะสนุกกว่าว่าอยากได้อะไรไม่นะครับไม่ครับให้เจ้าตัวเขาบอกเองดีกว่าว่ายังไงก็ไม่รู้ว่าของขวัญที่ว่าจะพิเศษสู้ดอกกุหลาบสุดรู้จากอังกฤษราคาแพงติดอันดับโลกที่หนุ่มณเดชน์เคยให้น้องย่าไปเมื่อวาเลนไทน์ที่ผ่านมาหรือเปล่านะ